เชื่อในการต่อยอดสิ่งที่สร้างมาให้ดีขึ้นก็ตอนนี้ทำธุรกิจที่บ้านอยู่นะครับธุรกิจเราก็มีแบรนด์อย่างเช่น Superlock มี Myconware ก็ในส่วนของ e-commerce นะครับผมคิดว่ายังไงเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ว่าเราจะทำยังไงให้แตกต่างจากคู่แข่งทำยังไงให้เราทำยังไงให้เราชนะอันนี้คือจุดสำคัญฉะนั้นเนี่ยสินค้าเราต้องมีอะไรที่มัน exclusive หรือพิเศษจริงๆมันก็เลยเป็นเหตุที่ผมไปโคกับทางไลเซนส์พาร์ทเนอร์อย่างเช่นมูมินดิสนีย์ Hello Kittyแล้วก็เซ็นว่าเฮ้ยถ้าเป็นหมวดเนี้ยเราขอทำเจ้าเดียวมันมีจุดแข็งที่คนอื่นมาแล้วเนี่ยก๊อปปี้ยากเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแบรนดิ้งที่เราใส่เสริมเข้าไปด้วยนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะชอบพาไปห้างสรรพสินค้ามันจะมีโซนหนึ่งที่เป็นโซนเลโก้แล้วตรงนั้นก็คือ develop ความชอบของผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือผมก็เป็นคนชอบที่ซื้อเลโก้มาต่อครับหลังจากพี่ตูนนะครับผมก็เริ่มวิ่งตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่พอวิ่งไปเรื่อยๆก็รู้สึกสนุกดีหลังจากที่ไปวิ่งเสร็จหน้าที่ของผมก็คือพยายามหาร้านอาหารใหม่ๆให้คุณแม่กินตอนเช้าจะเป็นพวก brunch เป็นคาเฟ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าเอ้ยมันเป็น quality time มากๆเลยก็ first impression แรกที่ผมเห็นนาฬิกานี้เลยนะครับที่ผมชอบเลยก็คือว่าตัวสีของมันนะครับมันเป็นสีน้ำเงินที่มีมิติมันเหมือนกับเป็นผ้าไหมนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบสีน้ำเงินอยู่แล้วอีกส่วนนึงเลยที่ผมชอบเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็ตัว index ของเขากับตัวเข็มนาฬิกาของเขาเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่า diamond cut มันเป็นเทคนิคเดียวกับการทำ jewelry เลยนะครับทำให้เวลาเราแสงกระทบกับเรือนเนี่ยมันจะมีความเงาวับเป็นพิเศษใส่แบบไปไหนทำงานใส่อะไรก็ค่อนข้างคล่องนะครับโดยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า brilliant hard titanium อยู่นะครับในตัวเรือนเข้าใจว่าเรือนนี้นะครับมันเป็นเรือนที่เรียกว่า recreation มันได้รับ inspiration มาจาก grand cycle รุ่นแรกเลยตั้งแต่ปี1960นะครับโดยสมัยนั้นเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือว่าเมื่อปี 60-70 เนี่ยเขาอาจจะใช้ชอบใช้เป็นไขลานนะครับซึ่งเรือนนี้ก็เป็นไขลานอีกหนึ่งความพิเศษของเรือนนี้ก็คือว่ามันเป็นเรือนที่เรียกว่า Boutique Exclusive Model นะครับซึ่งมันจะขายเฉพาะที่ Grand Seiko Boutique เท่านั้นในประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่ที่เกสรพลาซ่าครับ